สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาชมหลังเกมนะครับก็คู่นี้ทางด้านปีใหม่กอขันติวงนะครับชนะน็อกทางด้านบิ๊กบอสครูออฟพี่ใหม่วิทยานะครับไปนิ้วที่2นะครับโอ้โหคู่นี้จบไวมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับคู่นี้คู่แรกศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทางด้านปีใหม่นะครับชนะน็อกทางด้านบิ๊กบอสไปในยกที่2นะครับนะครับผู้ชนะมาแล้วทางด้านปีใหม่นะเราก็ถ่ายรูปนะชนะครับปีใหม่ชนะครับชนะในยกที่2นะครับฟันศอกน็อกเลยครับมาสวัสดีครับน้องชายปีใหม่โอ้โหมาเร็วเข้มเร็วเลยนะน้องคิดว่าวันนี้มันจะจบเร็วขนาดนี้นะครับก็ไม่นะครับผู้ชมเรามาเป็นไงบ้างก็เขาก็มาดีแต่ว่าเขาพลาดครับหมัดก่อนครับโดนหนักนะคือยัดไส้เข้าไปนะครับผมลูกเล็กเขาโดนอะไรครับโดนหมัดครับหมัดขวาใช่ไหมครับหมัดตรงครับตั้งใจเลยไหมลุงมีอาชีพไหมน้องขึ้นมาเป็นรองก็มีครับโอ้ยสมัยนี้มีแค่อาชีพเท่าไหร่ครับน้องดีอ่ะได้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมยังไม่รู้เมื่อเห็นรับฟ้านะครับเพราะเกมมันจบเร็วถ้าเกมยืดเยื้อไม่แน่อาจจะบุญลบนะถ้าบุญลบมีแน่ครับนี่คุณยังบันแหลมเนี่ยน้องราศีมาโอ้โหล่าอายุกี่ปีแล้วครับผม21ครับแล้วไม่ชอบกรุงเทพบ่อยไหมก็ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยจะมาเพราะโควิดครับเพิ่งกลับมาอ๋อก่อนโควิดเรามาชกอยู่บ่อยครับมาเดี๋ยวพวกเราชกมวยกี่ครั้งแล้ววัน60-70ครั้งใช้ได้เลยครับอาชีพวันนี้อยากจะขอบคุณใครครับผมก็ขอบคุณเสียเพลิงครับทุกพี่นะครับครับทุกพี่ครับก็แฟนมวยครับ FC ของเรานะวันนี้ทำฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับก็ขอฝากแฟนมวยช่วยติดตามครับใครมวยกอไข่ติวงครับไปหน้าทำไม่ดีวันนี้ครับใครมวยยุติโคราชครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านปีใหม่ก็ไข่ติวงนะครับยกลงไปนอนตีแม่งเลยครับยกที่2ด้วยเวลา1:30เดี๋ยวยังไม่เห็นเลยก็ไม่ได้นะครับตอนนี้นโยบายใหม่มาห้ามสื่อทุจริตเข้าครับรอท่านมาครับรอท่านมาครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับเข้าไม่ได้แล้วเคลียร์ได้สัมภาษณ์ไงวันนี้ประมาณนี้เลยครับเป็นการตัดเกมคู่แรกครับก็เป็นการของเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับทางด้านบิ๊กบอสนะตัวไม่เจอนะครับตอนนี้ทางด้านผู้แพ้ฮะพี่ครับผู้เมื่อกี้บิ๊กบอสมาครับบิ๊กบอสไปแล้วไปแล้วทำบิ๊กบอสทำบิ๊กบอสเรียกตัวออกมาไม่ได้พี่เขาต้องให้ดูในคลิปที่เรียนครับผมไม่ติดอะไรพูดมาโอเคครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับสัมภาษณ์ทางบิ๊กบอสไม่ได้นะครับเรียกแปลกก็ทางเวทีมวยราชดำเนินนะครับไม่ให้เข้าตัวห้องพักของนักกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่1 นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับ